ตัวละจุนนะครับนะครับเพื่อนไทยนะครับจริงจริงไปลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับคือมาดูสถานการณ์นะครับของด้วยท่านเลขานายกนะครับท่านหม่อน่านนะครับการลิฟต์นะครับรัฐบาลมากันเยอะนะครับทางทีมผู้ถ่ายนะครับเนี่ยคอยติดตามสอบถามสถานการณ์นะครับในเรื่องของโรงครัวต่างๆนะครับเพื่อทานแล้วก็การทำอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงน้องเด็กคนที่บอกครับช่วงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาบอกว่าต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกนะครับเพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับที่จังหวัดน่านจะเหลือที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองสวัสดีครับเดี๋ยวมอบไข่ก่อนนะคะท่านนายกท่านพักทุกไทยแล้วก็จะทำมอบของนะครับให้กับทางแม่ๆนะครับสมาชิกกาชาดจังหวัดน่านชุดไหนพักทายเข้ามาได้ครับพันเดชกรมประชาสัมพันธ์ครับกรมประสานจากกรมประชาสัมพันธ์จะถึงใน 100% ครับยกครับอย่างการหม้อไข่และก็น้ำนะครับเพื่อให้ทานกองอายุต่อการชาติน่านนะครับได้นำไปออกอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนซึ่งประสบกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่21เป็นต้นมาครับอันนี้วันที่24สถานการณ์ก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองนะครับในแม่ชนนาฏแล้วก็นำหน้าพักนะครับงานของทางแหมกันพูดกำลังใจแล้วก็หยอกล้อกันนะครับบอกว่าตัวแป้งงามเนาะแหมแม่ๆที่มาช่วยกันทำกับข้าวนะครับเอ๊ะมันก็ดีครับใครต้องมาจากบ้านหน้าขาดใจร้องไห้เลยค่ะดีครับดีครับเตรียมไว้เลยค่ะเยอะมากเลยค่ะคนเราประสบภัยเยอะค่ะใช่ใช่ดีใจนะยกมาเลยค่ะนิดนึงค่ะน้ำตาหมดไปกับน้ำท่วมเยอะมากเลยเนี่ยไม่ไหนไม่ขอบคุณสตีสีน้ำท่วมท่วมอย่างสะสมเลยค่ะสตีน้ำไม่ได้เยอะมากขอบคุณค่ะพี่ชูก็ชาวบ้านต่างก็ดีใจนะครับก็ส่งไปที่บ้านก็กระจายกระจายเมนูกันใช่ไหมคุณหมอสวัสดีเจ้าเจ้ามาช่วย3วันแล้วเจ้าคุณหมอข้าวดีครับอันนี้แกงไงแกงเผ็ดแกง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 อร่อยแน่รับรองอร่อยแกงหมูแกงหมูเลยเนาะเดี๋ยวจะอยู่กินด้วยนะคะก็อยู่กินนะคะขอไปเลยนะคะเจ้าเนาะเอาไปมาใส่ที่นี่น่าจะล้มเจ้าขึ้นมาสบายดีนะเจ้าเนาะแข็งแรงมากแต่สบายขึ้นก็เป็นรถ
เต็มหมดอ่ะคุณเหรอคุณเหรอครับพี่ไปด้วยเหรอยักษ์มันจะว่ามายืนไหนนี่ไหนหิวยักษ์มันจะว่ามายืนไหนวางขา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 วางตัวไม่ใหญ่กันเลยนะแต่ว่าแรงเยอะนะก็เลยแข่งขันเป็นโปรแข่งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตัวแทนชุมชนนี่ค่ะครับวันนี้ให้เงินครับ
กครับเลนส์แบบร้านร้านสิบค่ะเป็นตัวแทนขอกล้องนี้ด้วยครับท่านยกครับกล้องนี้ด้วยครับกล้องนี้ครับเชิญค่ะพี่ที่เดินออกด้านนี้นะคะไปแล้วเชิญคนหลักไปค่ะยกของมาทุกคนค่ะให้ข้าวแล้วก็อยากไปเลยบ้านไหนนะครับพี่อยู่บ้านขอบคุณครับนี่เป็นตัวแทนนะคะพร้อมให้กับผู้แทนผู้แทนท่านชนนะครับที่มารับข้าวไปอันนี้เป็นตัวแทนทุกชนครับในบ้านนะครับเมืองครับซึ่งมีเงินทานในเมืองกันครับตอนนี้เขาจะรับไปส่งแจกจ่ายให้ทุกคนในทั้งคนนะครับที่นี่ต้องใช้เรือไปครับมีความสุขที่จะมีน้ำท่วมขังนั่นตั้งรอยยิ้มให้เราไปกับผู้ใส่งานวันนี้ชุมชนหัวหน้าบ้านนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะเวชภัณฑ์ค่ะเวชภัณฑ์แหละแล้วก็ไปด้วยเวชภัณฑ์ค่ะเวชภัณฑ์นะครับของสาธารณสุขนานนะครับสาธารณสุขต่อไปข้างหน้าเลยคนนักการเงินนะครับน้ำกัดเท้าและต่างๆนะครับแล้วก็บางเครียดนะครับก็มีการส่งเจ้าหน้าที่อะไรว่านักจิตวิทยานะครับลงไปพูดคุยนะครับตอนนี้น้ำท่วมผ่านมาตั้งแต่21ตอนนี้ก็ตอนนี้24นะครับ21ที่ผมทำ24วันแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำกัดเท้าต่างๆน้ำยาโอเคครับครับจุดเป็นน้ำประปาน้ำนะคะม่อมน้ำจุดที่สองจุดน้ำประปานะคะแล้วก็น้ำเพื่อส่งต่อนะคะน้ำกว้างนะครับที่ตรงนี้ก็น้ำยังเชี่ยวแล้วก็น้ำนะครับน้ำออกมาท่านสมัครเพื่อไทยที่นำโอเคนะคะพี่เอิร์นสมัครการประปาแล้วค่ะจะมุ่งต่อประธานที่ไหนก็มีท่านมีมาม่านะครับต่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเป็นนะครับคุณทานง่ายโอเคครับขอบคุณมากต่อไปเลยครับเดินทางเลยครับย่านะครับสุดท้ายค่ะการประปาส่วนภูมิภาคค่ะนักข่าวขึ้นรถเลยครับนักข่าวไปนักข่าวไปจุดต่อไปนักข่าวขึ้นรถเลยพี่ไปจุดต่อไปพี่เนี่ย
างนางพักก็อยู่ในพระรามนะครับนั่งตรงนี้ได้ไหม
ครับเขาดีเซลในกระเป๋าไม่ได้ระวังนะระวังก็ข้างหน้าดังลงหน้ากว่าหันนะครับดังลงครับมาเลยวันละขาไม่เห็นทางครับได้ไงมาถึงเนี่ยวันนี้มานี่อ่ะดูหน้าไปหลังได้ไหมคงพยายามมาข้างหลังเลยพี่ข้ามมาเลยข้ามมาเลยไปหลังเลยไปหลังเลยไปหลังเลยครับยืนไม่ได้นะครับยืนทุกคนครับไม่มองไม่เห็นเอาหัวเรือหัวเรือด้านตรงกลางครับนะครับเป็นครับมันมองไม่เห็นเดี๋ยวไปทางไหนตรงไหมครับตรงไปก่อนนะครับคุณหมาหลอกได้ครับได้ครับไปเปล่าเยอะไปไหมเปลี่ยนทางหน้าหนักลงนะครับหนักลงครับหนักลงครับไปไม่ได้นะครับคือเพราะระดับน้ำเนี่ยมันท่วมระดับรั้วนะครับจึงทำให้บางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นใบพัดอาจจะชนไปที่รั้วได้นะครับฮัลโหลแม็กนี่ฮะบางคนก็อยู่ที่ชั้น2นะครับคือเป็นชั้น2ดูคราบน้ำครับลดลงมาเยอะแล้วนะครับนี่ถนนสายท่าลี่หน้านะครับวนหน้าซ้ายหน้าขวาวนนั่งไม่ได้แต่ว่าอย่านั่งคนค่ะก็หลับกันนั่งมันจะยังดูพี่ลิฟขอซีนมาอารมณ์เด้อเดี๋ยวขวดหน้าไว้ขวดหน้าวนด้านล่างนี่รั่วหมดแท้มีคุณลุงนะครับน่าจะอายุ80กว่าแล้วครับหัวเรือวนมันเล่นไหมรวมกันเลยแต่คนละพี่คันนี้ต้องเข้าครับได้เลยยกมาถ่ายบ้างยืนแป๊บนึงนะครับงานก็นำนะครับนำแล้วก็เข้ากล่องนะครับข้ามน้ำเขาก็ลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับลงเอาเนี้ยเอาเด็กลงสลับตั้งที่หน้าวันนี้เกินไปเนอะครับอันตรายอย่าเอาฝั่งนี้อย่างเดียวดิแม่มีน้องอยู่ข้างบนว่านะครับยังบูธอะไรอย่างเดียวครับขึ้นหน้าก่อนจะข่าวขึ้นหน้าไหมครับพี่ขึ้นหน้าเลยใช่ค่ะลำผู้สื่อข่าวขึ้นข้างหน้าก่อนค่ะแต่จะข่าวขึ้นหน้าเลยครับพี่ลำนี้ขึ้นหน้าเลยครับแซงซ้ายเลยค่ะซ้ายเลยครับพี่แยกซ้ายเลยใช่ไอ้กันไปทางซ้ายขึ้นหน้าต้องขึ้นหน้าครับคันนี้ขึ้นหน้าอันนี้จะเป็นหลังจากถัดจากสี่แยกกุมินทารีแล้วก็จะลงไปยังบริเวณสะพานศรีบุญเรืองครับผมแล้วก็จะไปถึงบ่อมาบัดน้ำเสียของจังหวัดน่านซึ่งข้างหน้านี้อีกประมาณกิโลนึงก็จะถึงบริเวณริมน้ำน่านแล้วก็สะพานศรีบุญเรืองคือที่น้ำยังสูงอยู่เนี่ยเพราะว่าอยู่ติดกับน้ำน่านเลยใช่ครับติดตรงที่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วใช่ก็เลยเราต้องนั่งก่อนป่ะระดับน้ำที่ฉันเชื่อว่าน่าจะสูงเกือบ1เมตรได้นะคะจุดนี้น่าจะสูงกว่า1เมตรด้วยบ้านท่าที่ข้างหน้าใช่มั้ยครับบ้านครับบ้านต้นไม้ออกอ่ะขอบเดียวเองหลังวัด4 5ต้นไม้นี่ฮะดูภาพพญาภู
ข้างบนภูมิท่านงานตรงทรายเด้อท่านโยกคุณจอมพี่อยู่ยังคุณโตท่านพี่บอยท่านโยกครับท่านโยกครับท่านโยกครับคุณจอมพี่บอยครับพี่บอยคุณจอมพี่บอยท่านโยกคุณจอมพี่บอยครับโอเคยาวเลยครับพี่ระวังเลยคัดหน้าหน่อยคัดหน้าหน่อยหน้าระวังรั้วบ้านนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอันไหนบ้างจำเราจำแน่เลยครับจ้าขวาขวาได้จ้าขวาขวาความเมื่อเสาให้เมื่อไอ้เมื่อวานอ่ะป้อแล้วป้อจ้าระวังรั้วเด้อระวังรั้วนะระวังทางซ้ายนะทางหน้าขัดซ้ายได้ทายกันซ้ายด้วยครับขวาซ้ายแอบแอบเป๊ะเป๊ะมาด้านเพ่เลยครับเป๊ะมาด้านเพ่ต้องเก็บต้องเยาว์เปลี่ยนไปข้างหน้าเลยครับไปข้างหน้าเลยวันวันนี่วันวันวันเอาเข้าปึ้งเข้ามานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าขวาเข้าขวานี่อ๋อนี่ฮะมีขวาขวาขวาครับอยู่ด้านบนงัดงัดนะครับทั้งสองวันนี้เครียดหน่อยหลังกลับมาเป็นหลังเลยเป็นหลังไปหลังไปแล้วล่า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 เนี่ยนี่คือการรักสุดกับเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านใช่ไหมพยายามจะนำนกออกในน้ำนะครับก็ไม่ให้จุดนี้เนี่ยรถไม่สามารถเข้ามาได้นะครับต้องใช้เรือเข้าน้ำเนี่ยอยู่ห่างจากแม่น้ำน่านไปไม่ไกลนะครับจุดนี้ถึงทำให้น้ำลำน้ำเนี่ยยังคงอยู่บ้านท่าลี่หรือบ้านพญาภูบ้านบ้านท่าลี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองครับอยู่ใกล้กับแม่น้ำน้ำน่านใช่ไหมใช่ๆอ๋อจุดนี้ถือว่าหนักเพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำด้วยคนก็เรียกว่าบ้านพญาภูบ้านพญาภูบ้านพญาภูหรือว่าบ้านท่าลี่อยู่ในอำเภอเมืองซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านด้วยจุดนี้ถือว่ายังหนักอยู่นะคะแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เยอะตอนนี้ชาวบ้านอยู่ที่ชั้น2ของบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็ยังคงรอความช่วยเหลือท่านนายกท่านหนูโทษค่ะคุณไทยรองทานก็เนี่ยค่ะเอาข้าวเอาอาหารขึ้นไปให้ชาวบ้านที่อยู่บนชั้น2ขึ้นเลยปิดหัวเลยครับปิดหัวเอาเรือปิดหัวเลยสมยศสามประตูสอนักพงศ์แล้วส่วนหน้าสามคนในพื้นที่ทางน่านนะครับมาร่วมกับคุณแพทองทานด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยดูช่วงรั้วเลยนะมีการสัญจรเข้าออกนะคะรถนี่คือจอดสนิทไม่ได้เลยลงมาไม่ได้เลยอันตรายมากเลี้ยวออกนี่คือจัดแผนแล้วก็นะคะนี่คือสถานสุดที่จะมีงานการทำพร้อมด้วยมาชิงความเรื่องจอดนะครับตั้งหน้าหน่อยครับตั้งหน้าก่อนตั้งหน้าก่อนจะได้หน้ารถเรือจะได้หน้าการช่วยทั้งหมดคนขับจะมองไปเห็นนะครับข้างหน้านั่งก่อนครับนั่งลงนี่นะครับดูนะรั้วนะขอบรั้วเลยนะโอ้จุดนี้ถือว่าหนักมากเลยค่ะนอกจากน้ำที่ท่วมนะคะก็จะเห็นขยะก็คือลอยเกลื่อนซึ่งช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านบอกว่าทุกข์ระทมมากเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีไฟเนี่ยจะถูกตัดไฟทำให้กลางคืนเนี่ยจะต้องใช้เรียนครับนี่งานอยู่ชั้น2นะลอยลอยนี่นะชั้น2ทั้งนั้นเลยงัด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 ไฟก่อนมาทางซ้ายมาทางซ้ายแล้วแล้วทางซ้ายมาทางซ้ายมาทางซ้ายผมมาทางซ้ายนะครับนี่เป็นนายกมาทางพิจิตรครับแบงค์เลยนี่ดูแล้วน้ำบาดบาดน้ำยังไม่ลดนะครับน้ำลดไหมคะโอ้มือแล้วยังไม่ลดที่นอนข้างนอกหน้ายอยนิดนึงนะมันจะตัดแล้วทีนี้มันไม่ตกที่นี่มันยังว่าตัว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 เนี่ยก็จะเอาเรือมานะครับเรือบางคนก็จะมีพวกจิตอาสานะครับนำเรือเนี่ยนำอาหารพายเข้าไปให้คนที่ติดตามบ้านเรือนต่างๆนะครับแหมผมเลยครับ
นี่ชาวบ้านนี่เลยชาวบ้านที่นี่ป่ะครับอ๋อนี่ไหลออกมารับขานะครับพี่บอยครับพี่บอยนี่ค่ะครับสั่งมอบของนะครับในเรือครับประพาสพัดกว่าครับครับนักข่าวเดินหน้าเลยครับลำเดินหน้าหน่อยพี่ปายขอบคุณครับข้างหน้าก็ไม่ไหนนะครับหายหน่อยได้ไหมนี่ได้เลยป้าไปทางไม่ถูกตอนโอ้โหกินแบบเกือบปริ่มนะครับปริ่มเขาบอกว่าปริ่มรั้วเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะท่วมรั้วนะครับซึ่งดูระดับน้ำเนี่ยลดลงมาประมาณสักเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนะครับลดลงเมตรห้าสิบนั่งเลยตามนี่ให้ลุงบอกนะที่นี่ให้ผมย่อบอกนะครับครับนำเลยครับนักข่าวยาวเลยครับไปเลยครับลำแรกยาวเลยพี่ครับครับเดี๋ยวด้านซ้ายครับครับครับได้ครับนี่นะครับน้ำน้ำบอกว่าไททองทานเนี่ยก็สูงจริงนะครับมันนั่นมาไปพบปะทักทายแล้วก็คุยกันดูนะสองสองยกไว้ให้กับทางนี้นะครับไททองทานได้ลงเรือนะครับแล้วก็นำเข้ากล่องนะครับพี่บอยครับพี่บอยจะดูนะครับเนี่ยออกมาออกมาป้าออกมาคุณป้ามายืนยิ้มรั้วเลยครับยืนรั้วเลยครับรั้วเลยคุณป้ายืนยิ้มรั้วเลยครับอยู่ครับท่วมไม่บอกโอ้ไม่คุณป้ารั้วนี่คุณป้าครับไปไหนอ่ะคุณป้ารั้วเหล็กคุณป้าคุณป้ารั้วเหล็กเลยคุณป้ารั้วเหล็กครับคุณป้าหนึ่งหนึ่งจอดนะครับคุณป้าดูเด็กครับคุณป้าครับพี่บอยพี่บอยพี่บอยใช่ครับแล้วก็จะมีไปนักข่าวนำเลยครับนักข่าวอีกนิดนึงใช่ไหมจับไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยมีการรีบไปนะฮะสองรับมาด้วยนะครับมาครับแล้วเดี๋ยวสองแคมแล้วแคมเดียวแคมเดียวแค่เดียวนะสวัสดีจ้าขั้นขั้นขวาขั้นขั้นไปนะขั้นออก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 มาเออกำลังใจเด้อขั้นว่าหมายกำลังใจเร็วเร็วเร็วบอกเลี้ยวหน้าเนี่ยไปปุ่นไปประเด็นนั้นตื่นเลี้ยวขวาหน้านี่ครับขวาก็มีนะครับไหวครับมีหลังครับไหวไหวไหวไปเรือไปเรือเนี่ยจับเรือนะครับตรงนี้ก็ได้ครับจับตรงนี้ก็ได้พี่เอาคนเข้าไปเรือจับตรงนี้ก็ได้ทางรถน้ำเจ๋งอย่างนี้จะได้ตื่นได้แล้วตื่นแล้วจับตรงนี้เลยตื่นตื่นจับจับตรงนี้กี่คนจับเลยอันนี้เห็นบอกว่ามีคนที่การเดี๋ยวฝากเข้าไปให้ก็ได้เดี๋ยวรอบได้มั้ยคะขอกี่ครับพี่บอยครับเนี่ยน้ำรบกวนนะตรงนี้น้ำแรงนะครับตรงนี้จะทิ้งไว้แต่ขยะเอ่ยนะครับแล้วก็คราบโคลนนะครับพี่มาพร้อมกับน้ำนะครับตั้งแต่ในคืน21ที่ผ่านมาครับกับเรือแล้วกลับนะฮะที่ปัญหาใหญ่กลับเลยใช่ใช่เขตครับเขาคุ้มแล้วเลยเนาะเขาเขตเขาเขตขอเขาไหนนะครับก็ดูนะครับว่าโดยปรึกษาหาวิธีการช่วยเหลือนะครับแผนนั้นผ่านนะครับพี่หนุ่ยครับพี่กับอะไรยกมาพี่หนุ่ยเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยครับเดี๋ยวเรานำเขานำไปไปต่อ
หมุนพัดพัดหัวไหมครับเขาเป็นต่อกันครับว่ายว่ายว่ายเนี่ยคืองานสร้างรอยยิ้มให้น้องประชาชนนะครับจากที่แหมบางวันนี้ท่านมาพักเพื่อไทยท่านในรุ่นพี่มาเนี่ยสร้างรอยยิ้มดูครับแต่ละคนยิ้มแย้มนะครับตัวนักยายสวัสดีครับยายโอ้ยท่านบนนะครับมันต่ำแล้วก่อนก่อนนะพี่ผมขอนั่งก่อนนั่งครับนั่งเลี้ยวซ้ายเลยนั่งเลี้ยวซ้ายซ้ายไปเลยนี่ระดับน้ำมันเยอะแล้วเมตรนะครับเมตรเลยเมตรเมตรความยาวพันของเราครับมันก็ติดที่เมื่อวานนะเมื่อวานแล้วที่จังหวัดน่านวันนี้เขาตอนแรกวันนี้เข้าที่จังหวัดน่านนะครับสถานการณ์น้ำก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับจะมีที่น่าเป็นห่วงก็เฝ้าระวังกันที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำน่านเนี่ยจะไหลลงไปนะครับน้ำน่านนี่จะไหลเข้าที่เขื่อนศิริกิติ์นะครับที่จังหวัดประดิษฐ์นะครับส่วนน้ำยมครับที่ท่วมที่จังหวัดแพร่ตอนนี้ในตัวเมืองแพร่ก็ลดลงเยอะแล้วครับลดลงเยอะจะยังคงท่วมอยู่ในบริเวณที่จุดติดน้ำยมเท่านั้นเองนะครับน้ำยมก็จะไหลลงไปที่กรุงเทพเด่นชัยนะครับอ๋อคุณแม่เขาขอถ่ายรูปกับคุณแพทองทานนะครับให้ลูกสาวถ่ายให้แข็งไปเลยครับท่านโยมมอบเลยครับขออนุญาตท่านโยมมอบนะร้อนเนาะโอ้โหแม่ก็ได้ลูกถ่ายรูปให้อย่างเดียวครับชอบแม่ชอบโอ้โหลูกก็กดลูกก็กดนะฮะสร้างรอยยิ้มเลยไหมฮะสร้างรอยยิ้มนะครับกันมาของท่านแพทองทานของนักพักไทยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ตกไทยนะครับเลยยาวไปคือพญาเก่า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 เลยพญาเก่าเลยพญาเก่าเนี่ยนายคนก็มือถือนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอนะตรงแล้วเลยย่างเขาย่างเขาวน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 แจ้งมาในสายรูปน้ำเริ่มเข้าแล้วนะครับสายรูปในจะเป็นน้ำยมนะครับที่ไหลลงไปจากไผ่ยาวแล้วก็ไผ่แพร่นะครับแล้วก็ไผ่ตินแล้วก็ไผ่สองโลกน้ำยมนี่มาจากพะเยาจากพะเยาเปิดโปงมาถึงม่วนจากพะเยานะครับม่วนเป็นต้นของน้ำยมเปิดโปงมาถึงม่วนลำน้ำก็อยู่ที่รั้วแล้วครับจะเห็นรั้วนะครับยังรั้วยังตาหนอกเริ่มนะครับเริ่มทำการนู่นโบกไม้โบกมืออยู่ข้างในนู่นนะฮะปลาไหลนานปลาแอบ35โลปลาไหลนานเหรอเตรียมพี่ทันปะพี่เดี๋ยวส่งเข้าพี่ว่าเป็นเดียวเลยนะครับเป็นเดียวเลยนะเดี๋ยวใส่ทีคอยเด็กไม่เดียวพี่ไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวตรงเลย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 ตรงพี่บอกตรงเลย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 พี่บอกมันจะมีเรือรั้วเนี่ยเวลาเรือเดี๋ยวจะมีเข้ามาอย่าเลยพี่อย่าเลยระวังนิดนึงนะครับนั่งนั่งหน้านั่งแล้วนั่งเลยนั่งเลยนั่งหน้ายอมแย่ลงปลาปลาที่ยาวเลยนั่งหน้ายอมแย่ลงกัน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 เดี๋ยวตรงกำลังกลับได้แป๊บนึงคุณยายอยู่ข้างบนนะครับอุ้ยแล้วก็ขอบคุณข
ข้าเรียบร้อยแล้วเรื่องแข็งแรงเนอะเว้ยเนอะกินเข้าแล้วครับพี่ลิฟกินแล้วหน่อจะได้เข้ากันบ้างบ้างความเสียหายบ้างด้วยนะเมตรห้าสิบประมาณนั้นเมตรห้าสิบได้นะสวัสดีครับ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 คร
ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเสื้อออกพี่ใจไม่ได้ต้องรีบครับแป๊บนึงครับพี่จะได้ผมถอดเสื้อชูชีพนิดนึงครับไปเดี๋ยวไปกันต่อนะครับพื้นที่กันต่อนะครับตามไปตามท่านไพฑูรย์ทานนะครับตามพุ่งอิงนะครับมาพักเพื่อไทยนั่งนะไปไปกันต่อได้สุดท้ายครับชาวบ้านบอกว่าอยากให้มาบ่อยๆจะมาบ่อยๆอ๋อได้อันนี้เมื่อกี้ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ๆเราอยากมาบ่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะคะวันนี้ก็มาในฐานะคนนะคะแล้วก็มาสสมาช่วยกันดูเรื่องอาหารเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปให้เรื่องของไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยด้านในสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับก็สงสารชาวบ้านค่ะร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีก็ส่งยิ้มให้นะคะแล้วก็มีบางคนก็ร้องไห้เลยแล้วดีใจที่ได้เจอได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ช่วยกันส่งกำลังใจนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เราเห็นก็เราช่วยกันส่งกำลังใจอันนี้คือสิ่งที่อย่างน้อยๆก็ทำได้นะคะท่านคะแบบที่เข้ารับตำแหน่งโดยเป็นทางการแล้วคิดว่าเราจะมีมาตรการในการที่เหลืออย่างเด็กกันตัวที่16ค่ะเดี๋ยวต้องมีแพลนแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้กันฟังยังมีพื้นที่ไหนที่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมคะหมอก็มีตั้งหลายที่นะในภาคเหนือค่ะนี่นะครับนี่คืองานล่าสุดเมื่อสักครู่เนี่ยเราเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไปแพทองทานนะครับแล้วพระพุทธไทยก็นำนะครับเรียกว่านำข้าวกล่องนำน้ำเนี่ยเข้าไปพ่อพี่น้องประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอเซลฟี่บ้างนะครับขอถ่ายรูปบ้างก็ดีใจครับที่แพทองทานนะครับได้ลงพื้นที่มาแล้วก็เยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์และสิ่งเกิดขึ้นที่ดีแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่อำเภอภูเพียงซึ่งตรงข้ามแม่น้ำน่านไปนะครับที่สะพานข้ามน้ำน่านนะครับข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปตามสถานการณ์รวมพร้อมกันครับครับผมขอบคุณมากน้ำด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนยังไงก็ตามก็ไปให้กำลังใจเมื่อไหร่ก็ไม่สายค่ะมีห่วงข้างกลางไหมครับตอนนี้ก็มีจุดหลายจุดที่เปลี่ยนความพร้อมไว้ก็จะได้ตามสองขอบคุณค่ะ